มีขั้นแจ้งไทยลีกท่าเรือขอพิจารณาเลื่อนเกมลีกจากปัญหาฝุ่นที่เชียงรายมีขั้นมิติเตียภัยหลายประธานที่ปรึกษาลีโอเชียงรายยูไนเต็ดทำหนังสือถึงไทยลีกหลังทับกวางซงเจอปัญหาค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เล่นงานจนไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ซึ่งขอพิจารณาให้เลื่อนเกมที่จะดวลกับสิงเจ้าท่าไปก่อนโดยบิ๊กฮั่นได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นหนังสือถึงบริษัทไทยลีกจำกัดเรื่องขอเลื่อนกำหนดแข่งขันฟุตบอลลีวอไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 นัดที่จะพบกับการท่าเรือ FC ในวันที่4เมษายนนี้โดยมีใจความว่าเนื่องจากค่าฝุ่นอยู่ในขั้นวิกฤตหายใจยังลำบากซ้อมได้ก็แค่ในยิมทางสโมสรจึงขอให้ไทยลีกและสโมสรท่าเรือได้พิจารณาเลื่อนไม่เลื่อนทางเชียงรายน้อมรับแต่โดยดีครับสำหรับโปรแกรมศึกลีวอไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 นัดที่25ของสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC ในวันอังคารที่4เมษายน2566ณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมเวลา 18:00 นฟอร์มแบบนี้ทำให้เชื่อมันมาโน่ขึ้นไหวหลังทีมชาติไทยพ่าย2นัดฟีฟ่าเดย์มีนาคมมาโน่โพกิงโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวยอมรับไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดแต่มั่นใจว่าไทยจะชนะเกมสำคัญได้ความเคลื่อนไหวหลังทีมชาติไทยพาย UAE 0-2ในศึกอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนับเป็นความพ่ายแพ้เกมที่2ต่อจากพ่ายซีเรีย 1-3 เมื่อคืนวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาหลังเกมมาโน่โพกิงกุนซือทีมชาติไทยก็ยอมรับผ่าน IG ส่วนตัวว่ายังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของช้างศึกโดยเขาได้กล่าวว่าจาก2เกมที่ผ่านมายังไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดแต่ดูจากฟอร์มการเล่นทำให้เชื่อว่ามีโอกาสและมีความเชื่อมั่นที่ไทยจะชนะในเกมสำคัญได้มาปรับแก้ข้อบกพร่องกันสู้ๆไทยแลนด์ด้วยโปรแกรมหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะหลีกทางให้สโมสรก่อนที่จะมีการจับแบ่งสายฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบ2ในเดือนมิถุนายนที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าช้างศึกจะอยู่โถที่3